ส่วนความคืบหน้าอาการของนางสังเวียนรักษาเพชรผู้ป่วยจากเหตุจุดไฟเผาตัวเองขณะนี้อาการทรงตัวแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะโดยนายแพทย์พลเลิศพันธนากุลรองคณบดีฝ่ายบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลกล่าวว่าล่าสุดผู้ป่วยรู้สึกตัวดีสัญญาณชีพปกติแต่ยังใช้เครื่องช่วยหายใจและมีไข้สูงส่วนกระเพาะอาหารที่ติดเชื้อจากแผลยังไม่ทราบผลซึ่งทีมแพทย์ต้องใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อสำหรับแผลไฟไหม้ได้ใช้ผ้าพันแผลชนิดที่มียาช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อและได้ประสานให้ญาติช่วยซื้อเพราะว่าไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลและอยู่นอกเหนือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขา3เสรีเลขที่บัญชี0732064833ในนามมูลนิธิวชิรพยาบาลกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก